อันละเกลียดมอนทางคกจังเลยมันโผล่หน้ามันได้ก็เดี๋ยวมันมีอะไรยังไม่ได้จับแบบดูดูดีเลยไปดูดิฮักชิมโลกงไก่เดี๋ยวล้ออะไรตัวลิโก้ไปเนี่ยช่วงเย็นนะโซนแข่งขันกลางทุกท่านโปรดทราบเมื่อสักครู่ทางเจ้าหน้าที่ที่จับกุมผู้ต้องสงสัยที่ปลอมตัวเป็นคนขายไอเทมและได้ยึดของกลางไว้ทั้งหมดแล้วอย่างไรก็ตามพวกเขาแข่งขันทุกคนต้องระวังตัวให้ดีอย่าหลงเชื่อผู้ที่น่าสงสัยผู้ต้องสงสัยที่ปลอมตัวเป็นคนขายไอเทมว่าผู้ตัดสินที่ปั๊มตายพวกเราตอนโซนแข่งเริ่มต้นแน่เธอคนนั้นแหละเจอคนนั้นทั้งฟอร์มเป็นคนขายเที่ยงผู้ตัดสินนี่นั้นซ้ำยังบอกว่าตัวเองเป็นแคชเชอร์ออฟเซนเทนอะไรนั่นอีกหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีเด็กเกเรมันเวกเดอะโฟร์ทวอลมาเล่นด้วยหมายความว่ามีคนโดนสแกมเทเล่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เทเล่ว่าเธอไม่มีจุดประสงค์ร้ายหรอกแบบว่านิสัยเหมือนเด็กเนี่ยจริงด้วยเธออาจอยากให้พวกเราไปเล่นเป็นเพื่อนก็ได้นะอ๋อนิสัยเหมือนเด็กเออได้เดี๋ยวไปเล่นเป็นเพื่อนให้ตีเลยหน้าตีไม่ว่ายังไงเธอคนนั้นก็สร้างความวุ่นวายให้พวกเราไม่น้อยแต่สุดท้ายก็ปั๊มตาให้ตรงปากของกาชาอะไรปากของชาชาคาบถูกชาชาเฮ้ๆอย่าแยกสินั่นไม่ได้ให้เธอเฮ้ยไอสกรีมของร้านเครื่องดื่มเย็นโฮมูเหรอนี่มันตันซื้อมาให้ใช่ไหมคิดไม่ถึงว่าจะถูกจับได้เร็วขนาดนี้เท่าที่จะหมกดีฉันจำได้ว่าตอนโซนแข่งเริ่มต้นเซเร่สนใจไอศกรีมบูมพอดีผ่านร้านนั้นเลยซื้อรสเกลือทะเลกับเชอร์รี่บลูเบอรี่มาเซเร่ลองเรือมาว่าเอามันเฮ้นี่มันเรือลำใหม่เซเร่กับตันเมื่อตอนเซเร่คือฉันเองของหวานนะอะไรเนี่ยอีรอสมีแคปตันนะอีรอสมีกัปตันเมื่อก่อนเซเล่มันคือกับของหวานรสเชอร์รี่บลูเบอรี่มาก่อนแล้วแต่ได้ยินชื่อไอศกรีมรสเกลือทะเลเป็นครั้งแรกเลยเซเล่เลยอยากลองชิมดูมันก็เกลือแหละเหมือนลูกอมแต่เดี๋ยวแล้วอย่าแย่ไอติมรสเกลือเนี่ยเกลือทะเลด้วยไหมไอวายเอามาตั้งนานแล้วไอติมแตงโมโรยเกลือเนี่ยเนี่ยไปกินแตงโมจริงๆเลยมีเอาจะกินไอติมแตงโมไม่ได้กินแตงโมรู้สึกมันเหมือนเคยเห็นนะไอติมแตงโมแต่กินลงไปรสชาติมันก็ไม่ได้เหมือนแตงโมอะไรอันนั้นมันไอติมหน้าตาเหมือนแตงโมรสชาติมาไปแดกแดกได้อยู่แดกได้อยู่ของเนสเล่มันรู้สึกไอติมลูกหมีไอติมลูกแตงโมมีอยู่ค่ายมีเจ้าเดียวที่ทำเอสเล่นี่สุดยอดนะไอติมกล้วยอะไรนะที่ต้องเอามาปอกเล่นเนี่ยไอติมถ้วยไอติมที่มันเป็นเหมือนทำเหมือนกล้วยไอติมกล้วยอะไม่มีอะไรที่เป็นกล้วยหรอกน่าจะยังขายอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยตอนนี้เดินไปเซเว่นแม่งเจอแต่แม็กนัมอะแม็กนัมเต็มตู้ไปหมดเลยแม็กนัมขอแค่เพื่อไปดูนี่คือไปเลยแม็กนัมทั้งตู้นะดังนั้นเรามาฉลองกับการผ่านโซนรอบโซนแข่งเริ่มต้นไปได้ด้วยกันชนไอศกรีมชนไอศกรีมได้ชนไอศกรีมโชว์กันโชว์แบบฮาเกนดีฟดาร์คแฟนตาซีเลยนี่ฮาเกนดาร์คเนี่ยราคาวิ่งดีฟดาร์คแฟนตาซีมากตอนนี้คงไม่มีเวลาแล้วพวกเรากินไปเดินไปกันดีกว่าจากนั้นดูว่าแถวนี้มีปีศาจองค์ไกลไหมอ๋อได้อ๋อตอนเด็กๆครูสอนว่าไงฮะอย่าเดินไปกินไปอ๋อพอโตอ่ะจะนั่งกินทำไมเสียเวลาก็เดินไปกินไปนี่แหละไอ้ครูคนที่สอนน่ะอย่าให้เห็นนะว่าเดินไปกินไปพอโตแล้วเด็กแบบไอ้นี่เดินไปกินไปไม่ดีโตแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรโตแล้วโตแล้วทำอะไรได้ทำอะไรก็
คือแบบซื้อไอติมซื้อไอติมเดลี่ควีนในห้างเงี้ยจะนั่งกินให้เสร็จก่อนแม่ไม่ก็เดินไปกินไปนั่นแหละก็เป็นลำบากหาที่นั่งไอติมละลายหมดกับตอนดูสิซื้อมากินตอนนั่งรอไก่ซื้อมากินตอนนั่งรอ KFC อ่ะใช่เออนายจะเดินเข้า KFC เลยถือไอติมก็ไปไม่ได้นะคนขายไอติม KFC กำหมัดแล้วเนี่ยไม่มีคนอยู่เค้าเตอร์ไอติมไม่มีใครอยู่ไปทอดไก่กับตอนดูสิตรงเฟซนั่นดูเหมือนจะมีคนอยู่นะบางทีอ่ะเป็นยอดนักฝึกสับไลฟ์ก็เป็นได้นะพวกเราลองไปดูกันบางทีรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้างก็ได้เทรนเนอร์เอ๊ะทำไมเทรนเนอร์มันหน้าตาคุ้นๆครับเอ๊ะสังเกตจากชุดเธอดูเหมือนจะเป็นผู้เข้าแข่งขันนะเส้นผมสีขาวและผมเปียสองข้างอาจจะเป็นเคลียร์หน้าที่สองคนเมื่อกี้กำลังตามหาต้องไปหาหรอกเคลียร์หน้าไม่หาเย้ก็อาจเป็นไปได้นะนอนหลับอยู่ตรงนี้เลยตอนว่าพวกเราควรปลุกเธอไหมอ่ะเราต้องเลือกแหละเราจะยังไงดีอะใช่ถ้าเป็นคนดีก็แบบให้นอนแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีก็ปลุกต้องปลุกไหมอ่ะปลุกเถอะเซเล่ก็คิดแบบนั้นเพราะคุณครูกับเพื่อนๆของเธอยังตามหาเธออยู่เลยปลุกก็ได้เออคือคุณเคลียร์หน้าทำยังไงดีไม่ว่าเซเล่ปลุกยังไงก็ไม่ยอมตื่นเลยกัปตันคุณเคียน่าคงยังไม่เป็นไรใช่ไหมดูเหมือนว่าเธอแค่หลับไปนะหรือว่าพวกเราจะลองวิธีอื่นดูไหมอ๋อถ้าวิธีแบบโปเกมอนเนี่ยก็ใช้วิธีแบบปิกาจูปลุกพี่ชี้อ่ะปลุกไม่ตื่นก็ช็อตเลยตื่นแน่เรียกว่าใช้ส้นตีนปลุกนายจะเมกาตันใส่เทรนเนอร์ตัวเองไม่ได้ได้ไฮจัมคิกก็ได้นะไฮจัมคิกนะถ้าเกิดไม่ทะลึ่งตื่นก่อนก็ได้นะคือเหมือนว่าฉันเคยเห็นวิธีที่คล้ายๆกันในผลงานไหนสักอย่างสัตว์ป่าที่นอนหลับหรือขวางถนนวิธีปลุกมันก็คือเอาส้นตีนเขี่ย อ๋อไม่ต้องใช้ขุยอ่ะไม่ต้องใช้ขุยไงจุ่มพิษของตัวเองไม่งั้นเราจะเตรียมรองเท้าวิ่งพื้นหนาวไว้ทำไมล่ะหุยฮงไกโอเคโอ้โหมันมาสเปซเลยว่ะจ้ะเซเล่เมื่อกี้เธอว่าไงเอ๊ะคือว่าพวกเราจะหาหุยที่มีลักษณะแบบนี้ได้จากที่ไหนก็เยอะแยะไอ้หุยหน้าตาเงี้ยหาได้ทั่วไปหาได้ทั่วไปนี่ยากเลยฮะไม่ได้เป็นซีรีส์เดียวกันซะด้วยใช่ไม่เป็นซีรีส์เดียวกันอย่าเล่นข้ามเรื่องฉะนั้นภารกิจตามหาคุยก็ไม่เหมือนกันแล้วฉันรู้ได้ไงว่าครั้งนี้คืออันไหนอะไรเนี่ยต้องเรียนอันงั้นแต่แบบนั้นจะช้าเกินไปนะใช้วิธีคัดแยกจะดีกว่ากัปตันกำลังคุยกับตัวเองอยู่เอ๊ะกัปตันดูเหมือนคุณเคียร์น่ากำลังพูดอะไรบางอย่างงั้มงั้มอร่อยอีกคำดูเหมือนว่าคุณเคียน่าจะฝันของอร่อยอร่อยพูดถึงของอร่อยเซเล่ไอศกรีมของเธอเนี่ยถ้าไม่กินเดี๋ยวจะละลายของอร่อยที่สุดก็คือแอร์เรกานตาวันไอศกรีมที่ละลายดันหยดไปตรงมุมปากของเคียน่าขอโทษนะครับเซเล่ช่วยเช็ดให้นะรู้งี้เอาไอศกรีมไปไว้ไกลๆหน่อยเย้เด็กเป็นนักกวีแล้วกูสาวน้อยเลียปากจากนั้นก็ลืมตาตื่นขึ้นเอาไม่ต้องใช้คุยก็ต้องไปหาคุยแต่ตื่นนั่นแหละเซเล่กับตันเดี๋ยวรอฉันเปลี่ยนค่าเป็นบาสก่อนแล้วฉันจะได้ใช้มากกว่าคุยแน่นอนไม่เย็นกองชุดเนี่ยไปเอามาจากไหนวะเนี่ยเรื่องราวของพวกคุณดังในหมู่ของผู้เข้าแข่งขันนะตอนนี้กลายเป็นคนดังแล้วไม่ความคืบหน้าการแข่งขันของเราล่าช้าไปจนทุกคนรู้เลยไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยพวกคุณเจอปีศาจองค์ไกลในตำนานอีกทั้งยังปราบได้อีกด้วยยอดเยี่ยมสุดๆเลยไม่หรอกเต้แค่ดวงดี
งั้นปีศาจกงไกในตำนานนั่นให้ฉันดูหน่อยได้ไหมจะมีคนขโมยหรือเปล่าดูน่ากินจังมันจะมีคนกินปีศาจกงไกอะปีศาจกงไกในตำนานคงอร่อยมากแน่ๆเลยก็เอ๊ะไม่ได้ใช้เล่ห์กับปันใช้ความพยายามกว่าจะเก็บมันมาได้นะห้ามกินไปไหนก็ใส่ความรู้สึกของเธอนะงั้นฉันก็ขอตัวไปหาปีศาจองไกที่หายากตัวอื่นก็แล้วกันถ้าก่อนปีศาจองไกดูเหมือนจะยังไม่มีใครเคยกินหรอกใช่ไหมเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีคนกินมาก่อนเดี๋ยวมีความหมายในการลองชิมยังไงล่ะในฐานะที่ฉันเป็นนักชิมแห่งโลกองไกนี้แน่นอนว่าต้องไม่พลาดแน่เอ้ยโทริโกะ is that you เอ้ยใช่จะมาคุกกิ้งไหมล่ะอาจจะมาคุกกิ้งอ่ะปีศาจวงไก่ย่างถ่านปีศาจวงไก่ทอดน้ำมันแล้วก็ซุปข้นปีศาจวงไก่นี่อยากลองชิมมาตลอดเลยเป็นอะไรเป็นปีศาจกินยาดองเหรอเนี่ยมีคนกินอะไรพิเรนไปหางยาดองแกงกะหรี่หางยาดองมันอร่อยเนี่ยอ๋อหางยาดองมันหวานเจี๊ยบเลยนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวทุกคนไม่อยากกินเธอหรอกยกตัวอย่างเฉยๆนะใช่ไหมคุณเคียร์หน้าชาเช่าเจ็บหน้ารักสักขนาดนี้วางใจได้เลยแต่เพราะว่ามันยาดองเนี่ยหางมันขาดมันก็ไม่รู้สึกตัวนะมันรู้สึกไม่ใช่หรอแค่มันรู้สึกชาความรู้สึกชาใช่ชาถึงขั้นหาจะแบบช่างมันแล้วกันวางใจได้เลยฉันไม่มีทางกินมันหรอกเพราะมันคือสายที่สำคัญของพวกเธอใช่ไหมล่ะอันที่จริงแล้วฉันไม่กินปีศาจองไกเบเซอร์ทุกตัวหรอกบอกเธอเลยกันฉันกำลังตามหาปีศาจองไกตามรายการที่เขียนไว้ให้คุณดูหน่อยบอยเชล่าบอยกอก้อนเนื้อโฮโอเนโฮออลเลยเวนินเอ๊ะได้กินเนื้อโฮโอใช่แค่กินเนื้อโฮแล้วก็จะเป็นอมตะนะถ้าพวกนี้เนี่ยโดยปกติแล้วจะเป็นปีศาจองไกที่พบเห็นได้ยากนะบอกเลยว่าแลสุดๆใช่แล้วเป็นปีศาจองไกที่หายากเพราะงั้นรสชาติของมันก็เลยคุ้มค่าแก่การคาดหวังพูดถึงปีศาจองไกที่หายากได้ไม่รู้จักสถานที่ที่เหมาะสมอยู่แห่งหนึ่งด้วยชื่อว่าฟาร์มองไกเป็นฟาร์มปริศนาที่จะเปิดเฉพาะตอนกลางคืนสภาพแวดล้อมของที่นั่นสบายและมีทรัพยากรมากมายเหมาะแก่การอยู่อาศัยของปีศาจองไกมีปีศาจองไกป่าใหญ่อยู่มากมายแล้วกินปีศาจองไกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะปีศาจองไกเป็นเพื่อนของเรานะฮะเพื่อนจริงป่ะเหี้ยงโปเกมอนเนี่ยเป็นเพื่อนเราใช่ไหมใช่ไม่แต่เพื่อนอร่อยนะมันแย่ว่ะช็อตไฟฟ้าแสนโวลต์ปุบนะฮะได้ดิเพื่อนแม่เพื่อช็อตไฟฟ้าแสนโวลต์ปลุกกันทั้งนั้นไม่ใช่อ๋อเพื่อปกติอ่ะปกติเอ๊ะแต่ฉันจำได้ว่ามีโลกที่คล้ายๆกันอยู่แห่งหนึ่งสัตว์ต่างๆที่อยู่ในนั้นมีหลากหลายมากแล้วถูกมนุษย์เรียกว่าเพื่อนนะโลกนั่นแหละแต่พวกคนที่อยู่ในนั้นกินเนื้อกันเป็นเรื่องปกตินะจะค้นหาเนื้อพวกนั้นได้จากที่ไหนนะมันมีหัวหน้ายิมคนหนึ่งที่ทิ้งยิมมาเดินทางด้วยแล้วมันแบบเสกอาหารออกมาได้เรื่อยๆอ่ะเป็นหนังอีให้เพื่อนเป็นเดือนที่ได้จากการเป็นหัวหน้ายิมเอามาซื้ออาหารให้เพื่อนถึงแม้จะไม่รู้ว่ากัปตันกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่แต่รู้สึกว่าถ้าพูดต่อไปคงไม่ดีแน่ใช่ก็ปิดไรเดเล่ความที่เธอพูดถึงมีจริงเหรออยู่ที่ไหนอยู่ที่ไม่เห็นมีบางอย่างที่ต้องบอกคุณเคียร์นะจริงแล้วพวกเราพบคุณครูและเพื่อนๆของคุณที่กำลังตามหาคุณก่อนหน้านี้ตามหาหรือว่าอาจารย์ที่ไม่โกรธจับได้ว่าฉันแอบแวบออกมางั้นหรือว่าคุณเคียร์น่ารีบกลับไปที่โรงเรียนเซนเฟย่าจะดีกว่าเพราะทุกคนกำลังเป็นห่วงคุณนั่นสิเดี๋ยวฉันจะติดต่อกับพวกที่มีโกรธเองให้พวกเขามารับเธอไม่ได้ฉันไม่มีทางกลับเลยหรอก
สาดแวบออกมาได้สักครั้งกลับไปมือเปล่าแบบนี้ก็เหมือนกับกินบะหมี่ไม่ใส่ซองเครื่องปรุงกินฮอทดอกแบบไม่มีไส้กินเฟรนช์ฟรายแต่ไม่มีซอสมะเขือเทศนั่นแหละป้าใครกินเฟรนช์ฟรายใส่ซอสมะเขือเทศมันต้องใส่เกลือดิเออไม่ก็ใส่ซอสมะเขือเทศด้วยอย่างเงี้ยใส่ทุกอย่างเปรียบเทียบอะไรแปลกๆอีกเฟรนช์ฟรายที่ดีคือเฟรนช์ฟรายชีสกับตันหรือว่าพวกเราจะลองช่วยเธอดูเซเล่ก็เข้าใจในความรู้สึกที่คุณเคียน่าบอกเด็กหนีเรียนเซเล่เมื่อก่อนเธอเคยเจออะไรมากันแน่หากคุณเคียน่าไปพวกเรายังไงก็ปลอดภัยกว่าไปคนเดียวแหละใช่ไหมอีกอย่างอีกสักพักฟ้าก็จะมืดแล้วตอนดึกเป็นเวลาที่ปีศาจโฮงไกปรากฏตัวมากันมากที่สุดแต่ว่าคุณเคียน่าไปเจอฝูงปีศาจโฮงไกเข้าแล้วก็เออหน้าเป็นปุ๊บจริงนั่นแหละถ้างั้นก็ได้พวกเราจะพาเธอไปที่ฟาร์มฮงไกแต่ว่ามีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งหลังจากเธอปีศาจฮงไกหายากแล้วเธอต้องรีบกลับไปที่โรงเรียนเซนเฟย่าได้เลยได้เลยฉันสัญญาถ้างั้นทุกคนไปด้วยกันเด็กฟ้าใกล้จะมืดแล้วถ้าเดินทางไปตอนนี้พอถึงที่นู่นก็เป็นเวลาที่ฟาร์มฮงไกเปิดพอดีเออออกเดินทางกันเลยปีศาจฮงไกที่น่าอร่อยช่างมาเลยนี่มันที่อยู่อาศัยของเดดลี่ดูมชีวภาพตัดไปมีนาตนอมปักน้ำแข็งอยู่ไหนเอาไปกินหมดแล้วล่ะเติมพลังน้ำแข็งเติมพลังน้ำแข็งไปไหนหมดนี่กันบรูเนีย戦場に到着しましたบรูเนีย行動中自分の道を見つけましたเซรี่ดูพวกนั้นไม่น่าจะตามมาแล้วเมื่อกี้เซเล่นึกว่าจะแย่ซะแล้วนึกไม่ถึงว่ามันจะรับมือยากขนาดนี้มากันเป็นฝูงแถมยังวิ่งไล่ตามแถมยังต้อนเราซะจนมุมด้วยโชคดีที่มีเซเล่กับกัปตันนะก็ใช่นะสิแล้วก็เห็นว่าเมื่อกี้อันตรายขนาดไหนดังนั้นฉันรู้ว่ากัปตันอยากจะพูดว่าดังนั้นให้เกาะกลุ่มกันไว้ใช่ไหมไม่กลับไปที่โรงเรียนว่าเซเล่คิดว่าไม่น่ากับคิดว่ากัปตันน่าจะไม่หมายความว่าแบบนั้นไม่ว่ายังไงพวกเราอยู่ในทางที่จะไปฟาร์มฮงไกแล้วใช่ไหมงั้นก็ไม่ควรที่จะหันหลังกลับง่ายๆไม่ว่าจะเจออันตรายแบบไหนก็ต้องเดินหน้าต่อไปเซเล่ก็ยังไม่อยากยอมแพ้เซเล่เข้าใจรู้สึกความรู้สึกคุณงั้นไปกันต่อจากที่แสดงบนแผนที่พวกเราห่างจากฟาร์มไม่ไกลแล้วจริงสิคุณเคียน่ามีเรื่องนึงเซเล่รู้สึกสงสัยมาตลอดไม่รู้ว่าจะถามคุณดีไหมว่าทำไมคุณเคียร์หน้าถึงหลงไหลอยู่กับปีศาจฮงไกขนาดหายากขนาดนี้ล่ะปีศาจฮงไกทั่วไปไม่ได้เด้อเรื่องนี้แหละเพราะปีศาจฮงไกทั่วไปอร่อยสู้ปีศาจฮงไกหายากไม่ได้หรอกมั้งฟังดูมีเหตุผลสุดๆไปเลย
เพราะอะไรเนี่ยฉันก็แค่เดามั่วไปเรื่อยเพราะฉันยังไม่เคยกินปีศาจองไกมาก่อนเลยจริงๆแล้วฉันมีความปรารถนาอยู่อย่างทุกคนในโรงเรียนเซนเฟย่ามักจะทำของอร่อยให้ฉันกินฉันยังไม่เคยทำอาหารที่สามารถทำให้ทุกคนจดจำได้เลยสักครั้งเลยรู้สึกผิดต่อทุกคนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นซาลาเปาไก่หรือว่าปีกไก่ย่างแม้ทุกคนจะบอกว่าอร่อยแต่ฉันรู้ว่ามันยังไม่ใช่อาหารที่ดีพวกเขาก็แค่ปลอบฉันเท่านั้นเองต่อมาในสุดก็ตระหนักได้ถึงเรื่องหนึ่งอาหารเลิศรสต้องทำขึ้นจากวัสดุหายากแน่ๆอย่าทำตัวแบบโพลิโกดิกัปตันทำไมคุณทำหน้าแบบนั้นมีอะไรน่าสงสัยงั้นเหรอในเกมก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เหรออ่ะ IP Football ทำไมอีเวนต์นี้มันขยันทำลายกระแพงกันจังไม่ว่าจะเป็นหมูป่าที่ถูกแช่แข็งมาเป็นพันปีเห็ดที่ขึ้นตามหน้าผาอะไรแบบนั้นก็เป็นวัตถุดิบหายากทั้งนั้นเดี๋ยวก่อนนะของในเกมเอามาเทียบกับเรื่องจริงไม่ได้ไม่ใช่เหรอมันก็แค่ข้อแก้ตัวที่เอาไว้หลอกเธอไปทำภารกิจก็เท่านั้นแหละช่างเถอะใครสนกันล่ะเอาเป็นว่าฉันอยากเอาปีศาจฮงไกที่อร่อยกลับไปเยอะๆเพื่อทำมื้อค่ำสุดพิเศษให้กับทุกคนที่โรงเรียนเซนเฟย่าเพราะเพียงมีวัตถุดิบแห่งความหวังก็จะสามารถทำอาหารที่ทำให้ทุกคนต้องตะลึงออกมาได้แน่ๆไปเอาความคิดมาจากนะฉันว่าแค่เรื่องที่จะเอาปีศาจฮงไกมาทำเป็นวัตถุดิบก็เพียงพอที่จะให้ทุกคนตะลึงแล้วนะจริงสิพวกเธอไม่รู้สึกว่ามีใครบางคนเงียบเกินไปเหรอแต่ว่าไปชายอดที่ก่อนหน้านี้ชอบเคี้ยวกรุบกับกรุบกับอยู่ข้างๆหายไปไหนแล้วนั่นเองแย่แล้วไม่ใช่ว่ามันหายตัวไปดูจากรอยเท้าบนชายหาดแล้วน่าจะวิ่งไปที่ตอกเล็กๆตามแนวชายสว่างแล้วไม่แน่เจ้าด้านอาจจะได้กลิ่นของอร่อยจนตามกลิ่นนั้นไปอาจเป็นเพราะเมื่อกี้เราแต่คุยกันจนไม่สนใจมันเลยก็ได้นี่ไม่เก็บฮงไกเข้าปกเข้าวงไก่บอลก็เงี้ยแอบจะบอกมันจะโปเกบอลลูกเดียวไม่ต้องกังวลไปเซเล่มันน่าจะไปได้ไม่ไกลพวกเราต้องตามมันเจอแน่เฮ้ชาลีออตไปในซอยเล็กค่อนข้างมืดอาคารทั้งสองฝั่งหมดบังแสงอาทิตย์เอาไว้เหลือเพียงแค่แสงที่ยามเย็นที่อยู่บนหัวเท่านั้นหน้าแปลกมันวิ่งไปไหนกันแน่นะทำไมหาไม่เจอสักทีที่นี่มีทางแยกมากมายชาลีออตอาจจะหลงทางก็ได้นะเอ๊ตรงนั้นมีอะไรบางอย่างรออยู่บนฟ้าหรือว่าจะเป็นวิญญาณหมายวิญญาณคุณคิดหน้าหมายถึงสิ่งที่อยู่ตรงหัวมุมนั่นแหละไม่ต้องกลัวไปมันเป็นแค่ปีศาจฮงไกควอนตัมระดับหนึ่งประเภทหนึ่งชอบตอกซอยแคบๆปกติจะปรากฏตัวแค่ตอนกลางคืนโคตรเลยเอ๊เป็นแบบนี้นี่เองเซเล่เก่งจริงๆเลยรู้เกี่ยวกับข้อมูลปีศาจองไกมากมายขนาดนี้ไม่ขนาดนั้นหรอกอันนี้จริงเพื่อการแข่งขันครั้งนี้เซเล่ทำการบ้านมาเยอะมากแล้วก็ดูอัลบั้มผู้ชำนาญมาไม่น้อยดังนั้นเลยสามารถมองออกทันทีที่เห็นฉันเธอรู้ไหมว่าพวกมันอร่อยหรือเปล่าเรื่องนี้เซเล่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเซเล่ไม่ค่อยชอบปีศาจองไกควอนตัมทุกครั้งที่เห็นพวกมันแล้วรู้สึกไม่ดีตลอดเลยงั้นพวกเรารีบตามหาชาริออตให้เจอเลยแบบจากนั้นออกไปจากตอกนี้กันงั้นพวกเราลองแยกกันไปหาเป็นไงเซเล่กับเคียน่ารับหน้าที่ตอกทางขวาฉันจะค้นหาตอกทางซ้ายแบบนี้น่าจะเร็วขึ้นแต่ว่ากัปตันตัวคนเดียวไม่เป็นอะไรเลยวางใจเถอะงั้นเอาอย่างที่พูดนะติดต่อกันได้ทุกเมื่อหลังจากหาชาริออตเจอพวกเราจะกลับมารวมตัวกันที่นี่กัปตันก็ต้องระวังตัวด้วยนะระดับกัปตันแล้วฉันโบกมือให้กับเซเล่และเคียน่าจากนั้นหันหลังเดินเข้าไปในตอกฟ้าเริ่มมืดตอกเล็กติดชายฝั่งทะเลโคตรเคี้ยวในเมืองที่มืดมิดแปลกแฮะวิ่งไปไหนกันแน่นะเฮ้ชาริออตในตอกเงียบสนิทฟ้ามืดเกือบสนิทแล้วป้ายโฆษณาในตอกค่อยๆสว่างขึ้นเทียนปล่อยแสงสีขาวออกมาเงามืดที่ปุดๆโผล่ๆสร้างความแปลกประหลาดให้กับตอกเล็กๆเจ้าชาริออตหวังว่าจะไม่ถูกปีศาจทงไกตัวอื่นรังแกนะน่าเสียดายที่ความจริงไม่เป็นแบบนั้นหัวมุมตัดไปฉันเห็นชาลีออตหมอบอยู่ที่พื้นทำหน้าตาน่าสงสาร
ไม่บาดเจ็บใช่ไหมไม่ต้องกลัวฉันหาแกเจอแล้วความรู้สึกนี้มันทำไมรู้สึกคุ้นเคยขนาดนี้เหมือนกับเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วจ้าจ้าอย่าวิ่งไปไหนไปไหนอย่าวิ่งไปไหนมาไหนมั่วสู้แบบนี้อีกนะเข้าใจไหมจริงสิต้องส่งข้อความบอกพวกเซเล่ก่อนเรียบร้อยพวกเราไปหาพวกเธอเถอะหลังจากผ่านไปตามตอกซอกซอยก็มาถึงจุดนัดพบแต่ที่นั่นไม่มีใครอยู่สักคนหรือว่าพวกเธอยังไม่ถึงลองโทรหาก่อนดีกว่าต้องมีคนตนลักพาตัวแก๊งร็อกเก็ตเย้ตู้ตู้ไม่มีคนรับสายแปลกไงพวกเธอหายไปไหนกันแน่นะกัปตันอะไรอ่ะเสียงที่คุ้นเคยดันมาจากด้านหลังเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเซเล่มืดออกมาไงเซเล่คนออกมาไงในสุดก็หาคุณเจอกับตันสาวน้อยจ้องมองให้ฉันใต้แสงไฟอันมืดเสลือเธอดูแตกต่างออกจากปกติเนี่ยเซเล่เธอไม่เป็นไรใช่ไหมเมื่อกี้เธอไปไหนมาแล้วเคลียร์หน้าล่ะเซเล่ก็อยากรู้ว่าคุณหายไปไหนมาฉันน่ะโทรหาก็ไม่ติดทั้งนั้นที่คุยกันแล้วว่าให้มาเจอกันตรงนี้ฉันกับเคลียร์หน้ารอตั้งนานไม่เห็นคุณมาสักทีก็เลยแยกย้ายไปตามหาไม่ใช่ว่าคุณหลงทางแล้วนะกัปตันมีคนสนแน่เลยเนี่ยจะเป็นไปได้ไงฉันจำได้แม่นว่าจุดนัดพบมันคือตรงนี้นะแล้วฉันไม่เห็นมีสายเข้าเลยเปิดอุปกรณ์สื่อสารขึ้นมาบนนั้นแสดงสายที่แม่รับเต็มไปหมดเอ๊ะแปลกๆละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจากอีเวนต์สดใสทำไมมันเริ่มดูแบบเพลเลอร์ขึ้นมาในคิดอย่างที่ฉันคิดหรือเปล่าเดี๋ยวแปลกนะไอ้โปเกมอนผีเนี่ยอ๋อโปเกมอนผีนะมันก็ต้องสู้กับโปเกมอนผียังไงตอนกลางคืนมันอันตรายมากนะกัปตันถึงแม้จะหลงทางอย่างน้อยก็ต้องคอยติดต่อกันถ้าครั้งหน้ากัปตันไม่รับสายเซเล่อีกมันจะโมโหมากเลยเข้าใจไหมในสุดก็หาพวกเธอเจอลองทายดูว่าฉันเจออะไรมันคือความห่วงไกลอยู่ตรงชายหาดที่มีต้นมะพร้าวตอนนี้เปิดแล้วด้วยไปกันเถิดกับจันก่อนที่ฟ้าจะมืดสนิทไปจากเกาะแห่งนี้ได้ละเซเล่มงั้นอะไรยันเดเลอะไรอย่างเงี้ยใช่อยู่ดีเซเล่ดำเดเล่ไอ้จีก็มาจันเดเล่ฉันไม่รับสายนะเดี๋ยวไปบ้องเลยนะจ้ะจริงสิเคียนะมีเรื่องหนึ่งที่ยังสงสัยมาตลอดนะจากที่หาปีศาจดวงไกลหายากเจอคือวางแผนที่จะทำเอามันทำเป็นวัตถุดิบยังไงแต่คงไม่ใช่ว่าจะปิดตาแล้วผสมมั่วๆหรอกแน่นอนว่าไม่ทำมั่วๆแล้วเนื้อหายากแต่หันพิศดารโอไกมันมีสูตรได้ทำตามอันนี้ไงเย็นน่าหยิบสมุดบันทึกเก่าๆเล่มนึงออกมาจากกระเป๋าในสมุดเล่มนี้จะบันทึกสูตรทำอาหารพิศดารโอไกที่สูงพันไว้เยอะเลยล่ะได้ยินว่าเป็นผลงานของคาร์เลนเอฟยอดอัจฉริยะคนหนึ่งในวงการอาหารพิศดารโอไกเอ๊ะทำไมพวกเธอมองฉันด้วยสีหน้าแบบนี้เมนูอาหารในมือเธอต้องซื้อมาจากคนขายเทมที่ใส่แว่นดำนั่นหรือเปล่าอาตันแหละฮะมีคนโดนหรอพวกเธอรู้ได้ไงฉันสงสัยความน่าเชื่อถือของเมนูอาหารเล่มนี้มากมากเมนูอาหารเล่มนี้มีปัญหาเหรอทำไมฉันดูไม่ออกมีปัญหามากเลยแหละสาวน้อยชูสมุดขึ้นมาใช้ไฟส่องเพื่อสังเกตดูซ้ำใบซ้ำไม่หมายถึงว่ากระดาษของสมุดมีปัญหามันอยู่ที่เนื้อหาของสมุดเล่มนะตั้งแต่ในฉันก็เก็บวัตถุดิบมาเกินครึ่งแล้วตอนนี้ยังขาด Shadow of Blue นี่หนึ่งตัวก็สามารถทำคุกกี้ครีมปีศาจโรงไกได้แล้วล่ะพอฉันปรุงออกมาก่อนเถอะแบบนั้นเดี๋ยวก็รู้ว่าเมนูเล่มนี้เชื่อถือได้หรือเปล่ากัปตันเซเล่เตรียมยืนอยู่แต่งั้นสิรีบมาช่วยหา Shadow of Blue สิต้องได้อ๋อต้องได้ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเจอปีศาจองค์ไก่เราหาในฟาร์มตั้งนานแล้วฉันพอมีไอเดียดีๆจริงเหรอจะด้วยวิธีไหนพวกเราลองเอาที่นี่ดูเป็นไงที่ฉันรู้มาปีศาจองค์ไก่ส่วนใหญ่กลัวความร้อนถ้าฟาร์มถูกเผาปีศาจองค์ไก่พวกนั้นก็จะปรากฏตัวมาอีกเฮ้ยนี่มันเซเล่เด็กเกเรแบบนั้นถูกเจ้าหน้าที่ดูแลฟาร์มจับหรือสีเขาผ่าต้องเข้าคุกไม่ได้เด็ดขาดตอนคืนเซเล่แดงเอลิโอพวกงั้นปล่อยปีศาจองค์ไกที่ดูไล่ออกมาให้พวกมันวิ่งวนในฟาร์มจะต้องไล่พวกปีศาจองค์ไกออกมาได้แน่
ฟังดูเข้าท่าดีแต่ทำให้ปีศาจองค์ไกลตื่นตระหนกหรือเปล่าคือว่าเอเล่ความคิดของเธออันตรายมากอันตรายตรงไหนพวกเธอลองว่ามันนอกจากดักรอตรงนี้แล้วยังมีวิธีอื่นอีกที่ตอกแล้วลองใช้วิสกิตปีศาจองค์ไกลล่อพวกมันดูกดวิสกิตปีศาจองค์ไกลให้ละเอียดจากนั้นโรยบนพื้นเป็นรูปเหมือนกบคนโง่ก็คิดจะได้วิธีที่คนโง่จะมาติดเท่านั้นแหละเออนั่นเธอว่าใครโง่ไหมขอแค่รออีกเดียวต้องมีปีศาจองค์ไกลเข้ามาติดกับแน่จ้านั่นแหละฮะว่าอริออดค่อยๆแอบย่องเข้าไปในใกล้เข้าไปใกล้วงกับดักเพื่อเขมือบิสกิตรวดเดียวเฮ้ยนี่มันคือบิสกิตถุงสุดท้ายแล้วห้ามกินเด็ดขาดรีบๆคายออกมาเนี่ยเมื่อบิสกิตปีศาจองค์ไกลถูกกินไปจนหมดแล้วงั้นพวกเราค่อยมาใหม่พรุ่งนี้แล้วกันไม่ได้ตอนนี้คือเป็นช่วงเวลาที่ดีสุดที่ปีศาจองค์ไกลจะปรากฏตัวรออีกเดียวเดียวเราก็ได้แล้วเป็นคนหัวแข็งจริงๆเธอไม่หิวหรือไงพอเธอพูดขึ้นมาท้องก็เริ่มหิวขึ้นมาเลยแต่ว่าฉันมีปีศาจองค์ไกลอยู่เยอะถ้ายังเอาเตาย่างแบบพกพามาด้วยทำมื้อค่ำสำหรับ3คนไม่น่ามีปัญหาไหนลองดูซิว่าวันนี้กินอะไรดีเอานี้แล้วกันนี่มันคือวอยเชล่าว่ากันว่ารสชาติมันสดอร่อยและเต็มไปด้วยโภชนาการแค่ย่างนิดหน่อยก็น่ากินได้แล้วเธอคุ้มไม่คิดจะกินเจ้าสิ่งนั้นจริงๆใช่ไหมมีปัญหาอะไรกันเหรอในเมื่อมันหน้าตาเหมือนปูรสชาติก็คงจะเหมือนปูนั่นแหละไปเอาความคิดนี้มาจากอาเตเล่ขาปูวันนี้ย่างเสร็จแล้วเธอลองชิมดูสิแล้วทำไมเธอไม่กินเองอ่ะดูแล้วเซเล่ไม่ใช่ว่าเธอไม่กล้ากินปีศาจองค์ไกลใครว่าไม่กล้ากินกันล่ะแค่รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยสุกดีน่าจะย่างอีกหน่อยแล้วใส่ผงเครื่องปรุงลงไปสักหน่อยพอเซเล่ใส่พริกเยอะไปแล้วไม่รู้เรื่องละสิต้องใส่แบบนี้ใส่พริกเยอะๆถึงจะอร่อยคืนนี้ครั้งนี้ย่างเสร็จแล้วลองกินเดี๋ยวกินเข้าไปจริงๆด้วยตอนแรกที่จะใช้วิธีนี้เพื่อทำให้เธอกลัวเท่านั้นไปเป็นตัวอะไรกันแน่รสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยอย่างที่คิดไว้เลยแปลกๆรสชาติเผ็ดๆชาๆความรู้สึกคล้ายปูผัดเผ็ดจริงๆด้วยกับตอนลองชิมดูสิงั้นขอผ่านดีกว่าโอ้กัปตันคงไม่ได้กลัวหรอกใช่ไหมมีคนเสี่ยมฮ่าฮ่าฮ่าใช่ที่ไหนกันล่ะอ้อจริงด้วยฉันจำได้ว่าตามทางมีพัฒนาคารพัฒนาคารโฮมูอยู่ร้านหนึ่งที่ว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพวกเราลองไปชิมกันเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือว่าที่พัฒนาคารนั่นขายเมนูปีศาจทงไกลเหรอเรื่องนี้ถึงแล้วเดี๋ยวก็กัปตันเจ้าเล่ห์จังนะฉันไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยไปกันเถอะดูอะไรอยู่นะเคียนะเมื่อกี้ดูเหมือนฉันจะเห็นเงาคนแปลกๆอยู่2คนผ่านไปทางนั้นน่ะแถมในมือถือผู้ว่าด้วยเอ้รอฉันด้วยสิอู้หูคนไหนมาสายต้องจ่ายตังค์นะคนแปลกๆ2คนน่ะมูซาชิโคจิโร่ป่าววะเอ๊ะเอ้ที่อยู่อาศัยของชาโดว์ลูมป้ายบอกทางกันข้างหน้ามีป้ายอยู่ด้วยบนนั้นเขียนไว้ว่ามาสเตอร์บาร์บีคิวสาขาย่อยยินดีต้อนรับเปิดสาขาย่อยเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแกไม่ได้รับเชิญโอ้โหสัญลักษณ์บอสเต็มที่ที่อยู่อาศัยชาโดว์รูมก่อนไหมวาตาชิวะก็ไม่หาพวกบัฟนี่มาเดนเซนไลเมย์の時行きましょう。ไม่เดี๋ยวลืมเอาดาบที่เมย์ไปให้แย่ยืมแล้วลืมเดนเซนไลเมย์の時Yes!
行きましょう。私に服従しなさい。雷鳴学、雷鳴に全ての罪を洗い流してもらいましょう。ไม่ได้รับเชิญ伝染雷鳴の時孤独化し雷鳴が私に服従しなさい。自分の運命と向き合うと決めました。何か嫌顔じゃんみたいな。ねえ、ดูวิทยาศาสตร์พบสูตรสร้างเอฟเฟกต์ได้สุดตรงนั้นเหมือนมีกลิ่นหอมอะไรบางอย่างแต่ฉันรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นไหม้นะใต้ตรงนั้นเหมือนเขียนอะไรไว้มาสเตอร์บาร์บีคิวสาขาย่อยยินดีต้อนรับเมื่อกี้ก็ป้ายหลอกเองในฟาร์มมีที่แบบนี้อยู่ด้วยเหรอนี่น่าสนุกกัปตันพวกเราไปดูที่ด้านหน้ากันแขกแม่รับเชิญดีกว่าไม่เป็นไรประตูได้รับความแสงไฟเพิ่มขึ้นสายที่แนะนำดูมีดูมธาตุไฟเอ้ยพลังไฟไม่มีพลังคอมโบใส่ดาวถ้าไม่ตายไม่ตีถึงพลังคอมโบคอมโบความเสียหายปาทีこの炎は美しい世界を守るために戦うよ。やっ、決戦の時が来た。やっ、やっ、やっ、ふっ、は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 っ、決戦の時が来た。
มิเตะคุณเตะรึยังเนี่ยฟังกันได้เรียบเรดดี้ดูมที่แข็งแกร่งตึกประชันเกมตู้หูแล้วล่ะว่าแต่โอ้โหแม私に任せれば失敗は。私に任せれば失敗はさせません。本物のヒーローは苦しみを経験しないと。อร่อยของหมูหมูกระดิ่งบนประตูส่งเสียงกันไพเราะเอ้ยโบรนี่ว่ะนะเออโอ้ my god โบรนี่มาเป็นพนักยินดีต้อนรับลิต้ามีลูกค้ามาอ่านึกว่าจะเป็นเจเดเว่นเมื่อเห็นพวกเราเดินเข้ามาหญิงสาวที่มัดผมหางมักจะทักทายด้วยประโยคสั้นๆจากนั้นวางแก้วน้ำและผ้าเช็ดที่อยู่ในมือและเดินเข้ามาในห้องครัวเน่จะบอกว่าเป็นภัตตาคารของมูแต่การตกแต่งดูไม่เหมือนภัตตาคารเลยเคาน์เตอร์บาร์มุมฉากกับขวดน้ำที่มีสีสันต่างๆบนชั้นวางของมันนี่เหมือนกับบาร์มากกว่าภัตตาคารยิ้วจังเลยในร้านหอมจังเอ๊ะขวดพวกนั้นใส่อะไรไปแต่ท่าทางน่าอร่อยเอ๊ะเขียนหน้าเพลงเด็กเกินไปที่ดื่มของพวกนั้นนะกัปตันอย่าห้ามสิฉันแค่ดูเฉยๆฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะสวัสดีฉันชื่อลิต้าเป็นพนักงานของร้านที่นี่พนักงานร้านของที่นี่ยินดีให้บริการไม่ทราบว่าจะสั่งอะไรครับโทษที่รบกวนนะพวกเราคงมาผิดที่เนี่ยพวกคุณจะไปที่ภัตตาคารโฮมูเหรอใช่แล้วหากสะดวกก็ช่วยบอกทางไปหน่อยได้ไหมเป็นอย่างที่คุณเห็นนั่นแหละครับที่นี่คือภัตตาคารโฮมูที่นี่แต่นี่เมนูค่ะทำตัวตามสบายนะครับแย่มาริต้าดูไม่เหมือนเดิมเมดโรคจิตหายไปไหนแล้วเอาเมดโรคจิตของฉันคืนมางั้นก็ได้เคลียร์หน้าเซเล่พวกเธออยากกินอะไรกันทุกคนดูเลยว่าอยากกินอะไรสั่งอะไรก็ได้นะอะไรก็ได้งั้นเหรอปีเมนูปีศาจธงไกก็ได้หรือเปล่าไม่ได้หรอกนะถ้าไม่มีในเมนูก็ไม่มีหรอกก็ได้งั้นฉันเอาเซตฮูมุมิวสุดแซ่บขอบคุณนะกัปตันฉันเอาเหมือนกับเธอก็แล้วกันดูแล้วดูแล้วถ้างั้นสั่งปลาแห้งย่างถ่านเพิ่มอีกที่นะใช่ค่ะลิต้าขอตัวไปเตรียมอาหารให้ก่อนนอนสักครู่นะแล้วก็คุณลูกค้าชาที่คุณสั่งได้แล้วค่ะเอ๊เจดูเจเมื่อไหร่จะเปลี่ยนชุดเนี่ยรู้สึกจะลาพักร้อนนานเหลือเกินนะอะไรกันครับเนี่ยในจำได้ไหมนะว่าเจอ๋อตั้งแต่ได้ชุดนี้มานี่ก็อยู่ในชุดนี้ตลอดเลยไม่ลาพักร้อนนานจัดครับขอบคุณจนถึงตอนนี้ฉันเพิ่งจะสังเกตเห็นหญิงสาวผมทองที่นั่งอยู่ตรงมุมหนึ่งพวกเรานั่งลงที่บาร์แสงสีเหลืองอ่อนทำให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูกคุณลิต้าเดินเข้าไปในห้องครัวดูเหมือนว่ากำลังพูดคุยกับเด็กสาวผมเทาที่มัดหางมาแต่เพราะว่าไกลเกินไปฉันเองก็ไม่ยินว่าพวกเธอคุยอะไรกันน่าจะเป็นเรื่องเมนูที่ลูกค้าสั่งนะหรือว่าไปในร้านนี้ดูเงียบๆนะมีพนักงานแค่2คนเองเหรอกัปตันคงคิดได้ไงขอโทษด้วยนะฉันใจลอยนิดหน่อยโอ้น่าเสียดายดูเหมือนกัปตันจะไม่ฟังที่เธอพูดเลยนะกัปตันยังจำเงาที่ลับๆแล้วล่อ2คนที่พวกเราเจอกันที่ฟาร์มได้มั้ยออกมาถึง2คนที่ถือพั่วกับถังไม้แล้วกระโดดข้ามกำแพงไปใช่มั้ยใช่แล้วหน้าตาพวกเขาดูแปลกๆนะไม่ค่อยเหมือนมนุษย์เลยแต่ว่าการเคลื่อนช
การเคลื่อนไหวพวกครับกับดูเหมือนมนุษย์เนี่ยสิกับซันรู้สึกว่าน่าสงสัยที่จริงก็รู้สึกแปลกๆนะงั้นฉันเดาว่ามีเป็นไปได้อยู่สองอย่างอย่างแรกพวกเขาอาจเป็นยอดนักฝึกสัตว์ร้ายกำลังลักลอบฆ่าสัตว์แบบผิดกฎหมายอยู่อย่างที่สองพวกเขาอาจเป็นปีศาจวงไกลหายากที่ไม่เคยมีใครมีการค้นพบมาก่อนแล้วก็นะคนตัวบาลีจะดีกลิ่นหอมๆด้วยเหมือนกับขอไปที่รบกวนนะคะชุดโฮมูมิลสดแซ่บกับปลาแห้งย่างกาที่พวกคุณสั่งได้แล้วสองคนนี้ใช่ไหมพี่ว่านั่นสิเหมือนกับปลาแห้งย่างถาดนี่เด็ดๆเลยบางทีเป็นยอดนักขุดสัตว์ร้ายคนอื่นๆก็ได้นะงั้นพวกเรากินข้าวกันก่อนดีกว่าเห็นไหมรู้เดี๋ยวกับฉันต้องพูดแบบนี้เคี้ยหน้าคงหิวจนตาลายแล้วใช่ไหมก็มันน่าสงสัยจริงๆนี่พวกเธอไม่รู้สึกสนว่าน่าสนใจบ้างเลยแหละมีอะไรที่น่าสนใจด้วยงั้นเหรอบางทีอาจเป็นฝีมือคนที่น่าเบื่อก็ได้นะนี่แฮมเบอร์เกอร์ชิ้นนี้เผ็ดจังขอโทษที่รบกวนนะที่พวกเธอพูดน่ะจริงหรือเปล่าเอ๋คุณเป็นใครนะขอไปฉันไม่ตั้งใจจะแอบฟังแต่ประเอิญได้ยินที่พวกเธอคุยกันฉันชื่อดูแรนดอลสำหรับเรื่องสองคนที่ดูแปลกๆฉันเองก็สนใจอยู่เหมือนกันพอช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยได้ไหมไม่มีรายละเอียดมากกว่านั้นแล้วล่ะฉันจำได้แค่สองคนนั้นสูงมากร่างกายกำยำพวกเขาวิ่งเข้าในส่วนลึกของฟาร์มพอในทีก็ไม่เจอแล้วผิดปกติมากๆเลยแค่ฟังดูก็รู้สึกว่ามันผิดปกตินะหากพวกเธอสะดวกก็อีกเดี๋ยวพวกเราไปยืนยันให้แน่ใจที่ฟาร์มกันสักหน่อยไหมล่ะเป็นความคิดที่ดีนี่กัปตันเล่พวกเธอไปด้วยกันไหมช่วยไม่ได้กัปตันยอดป่ามะพร้าวพื้นที่ท้าทายใหม่อะไรแล้วมัน 90% อะไรโอ้อันนี้ครับนี่คือ Shadow of Doom ที่พูดถึงในเมนูอาหารสินะของแบบนี้กินได้จริงๆเหรอบนเมนูบอกไว้แบบนั้นพวกเธอรู้สึกว่ามันไม่น่ากินเหรอนำ Shadow of Doom ไปอุ่นให้นุ่มจากนั้นใส่มะเขือเทศและเนยคนผสมไม่เข้ากันใส่แป้งกวนนึกไม่ออกเลยว่ามันจะออกมาเป็นรสชาติแบบไหนวางใจได้เลยยังไงก็ต้องออกมาอร่อยแน่ไม่น่าใช่อ่ะ Shadow of Doom นี่แข็งแกร่ง1ตัวโอเค 100% นะใช่ผสมอะไรเล่นนะเทคโนโลยีเทสลาใช่สูตรเทฟเฟตุสเอาอะไรที่มันสกิลกากๆไปผสมโอ้โหนี่แหละตัวสกิลห่วยๆอีเกียจเสียเวลามานั่งฟาร์มเนี่ยด่านพวกนี้มันใช้มานานหรือว่าไม่ใช้นี่ว่ะมึงก็ใช้โอเคเดี๋ยวค่อยมานั่งฟาร์มขี้เกียจเอ้านี่บทเดียวเองเหรอวันนี้ปลดล็อกแค่ด่านเดียวเองมีอะไรอีกไหมเออมีอันนี้ยอดป่ามะพร้าวในด่านนี้วอคิเลียตัวคอนซัมแค่เพิ่มความใหญ่เพิ่มขึ้นอ๋อโอเคยังไม่มีความเสียหายไฟมันก็มีเคียร์หน้าตัวเดียวแหละこの炎ความเสียหายไฟนี้มันบวกเท่าไหร่ที่มันบวกเยอะๆเอ้ยลดสกิลกูดาวที่ก็ดีเหมือนกันมีใครบวกความเสียหายไฟอะไรนี่ไงเสริมพลังคอมโบด้วยสกิล美しい世界を守るために戦うよ過去に審判の時は来たは
守るために戦うよ。やっ、決戦の時が来た。
私は真っ暗の空を燃やし尽くし、光をより彼方へと届ける。พวกได้สองหมื่นนี่ทำไงนี่ต้องหาบัฟปีศาจคนใดมีคนขี้เกียจแต่ไม่มีที่ต้องใช้6เหรียญจะหาจากไหนเซตนี้เดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวเลนมิติเลนมิตินี่อยากได้มากเลยขอให้ทำเลยมอร์ดกคอมโบวันใหญ่ด้วยมอร์ดกอันนี้มอร์ดกอันใหญ่ผมพัดเนี่ยของดีๆอ่ะยีเวนนี้แต่มันจะพอไหมเนี่ยจะเหมาอะไรได้มั่งมั้ยรออีเวนต์ด้านในท้ายถ้าจะมีให้ทำแต้มไหมพี่เดี๋ยวในแอนที่2นี่เราได้เป็นอะไรหรือยังอยากอยากเป็นอะไรยังไม่ปลดใช่ไหม